ารกิจในการอำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลในการเร่งส่งหัวใจให้กับผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนหัวใจเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตันใจที่สุดที่เป็นโครงการของพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกพระองค์ท่านนี่มอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนก็เป็นมหากุศลที่สุดขอพระองค์สู่สวรรคาลัยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเป็นหนึ่งในกว่า 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เป็นแนวทางเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนขณะกำลังเดือดร้อนให้สามารถส่งถึงปลายทางโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยในช่วงการจราจรที่มักจะติดขัดดาบตำรวจมานะจอกโคกสูงหนึ่งในตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเล่าให้ฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวทางการปฏิบัติช่วยบรรเทาปัญหาจราจร5ประการคือ 1. แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาท 2. ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือนรถนำขบวน 3. ดูแลการจราจรบนถนนให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามความเหมาะสม 4. ถนนที่เป็นคอขวดให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขเสมือนเทน้ำออกจากขวดและ 5. แสวงหาความร่วมมือกับผู้ใช้รถใช้ถนนในการแก้ไขปัญหาจราจรท่านยังมองดูพวกเราอยู่ครับท่านยังมองอยู่จากข้างบนมองดูพวกเราจะปฏิบัติตามสืบสารแนวทางของพระองค์ท่านและพวกเราก็จะปฏิบัติตามแนวทางพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับ24ปีเต็มภายหลังกรมตำรวจในขณะนั้นได้ทำพิธีปล่อยแถวตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริออกปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6กันยายน2536บนถนนพหลโยธินและวิภาวดีรังสิตเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประสบนิกรของพระองค์มาอย่างต่อเนื่องทั้งการทำคลอดฉุกเฉินการเป็นรถนำขบวนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลรวมไปถึงเข้าไปช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนทั่วทุกหนแห่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันวรวุฒิลักษณะโยธินถ่ายภาพเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวส์18รายงาน